สวัสดีครับวันนี้ก็สตรีทเมทัลเราจะไปบุรีรัมย์ครับไปลุยงาน TSS นะครับกับทีมงานของ Boxer Racing ก็เดี๋ยววีล็อกเทปนี้จะเขาเรียกไงพาไปดูการทำงานของทีมช่างภาพมอเตอร์สปอร์ตครับซึ่งก็เป็นงานที่เรียกว่าเหนื่อยที่สุดสายหนึ่งทีเดียวไม่รู้ว่างานนี้ผมจะได้ลงไปถ่ายหรือเปล่าหรือว่าจะได้อยู่แต่ห้องสื่อนะครับให้น้องๆถ่ายโอเคเราเตรียมเดินทางกันแล้ววันนี้สายมากแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่บุรีรัมย์การเดินทางนี่แสนวุ่นวายครับนั่นแหละโคตรวุ่นวายเลยยังเราถึงปากกระป๋องทำไมมันแน่นอย่างนี้วะเนี่ยเป็นความเชื่อจากไหนว่านั่งได้9คนกูมีมือไงตัวเตี้ยอยู่ตัวเดียวเนี่ยนั่งเป็นคอมพิวเตอร์เลยนี่ถ้าไม่มีคนอย่างมึงนี่นั่งไม่พอเนี่ยให้พี่เป๊กนั่งกลางเนี่ยร้อนเลยวะไปเลสโกตูบุรีรัมย์เลยเบรกไม่ค่อยอยู่ใช่ใช่ป่ะต้องเทิร์นเกียร์ช่วยถ้าเราเบรกไม่อยู่เราให้ข้างหน้าช่วยเบรกได้ป่ะได้แต่ผมไม่อยู่ข้างหลังฝังแม่เดี๋ยวแม่ไว้แป๊บนึงเดเคฟซีก่อนดีกว่าไม่ได้ไปถ่ายนะกินเคฟซีแล้วก็ไปเดินไทยเดินจ้อนดีกว่าจะมีบอลเชงอินเตอร์เนชั่นแนลถึงแก้วถึงแก้วช้างมันเชงไงวะไอ้เตี้ยเล่นมุกไงอ๋อเล่นมุกถึงแล้วบุรีรัมย์อะไรเป็นมุ้งดึ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 งมาถึงแล้วนะมาเลย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 ตอนนี้เรามาถึงสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแล้วนะครับก็เรียกว่าบ้านหลังที่2ของทีมงานบ็อกซ่าเรซิ่งวันนี้ก็เป็นวันซ้อมซึ่งเราก็เดี๋ยวจะมาเก็บสัมภาษณ์นักแข่งนิดหน่อยก่อนที่คืนนี้เราจะปาร์ตี้หมูกระทะกันนะครับได้มาแล้วครับบัตรสื่อสนามนี้ความเสื้อกาเขียวถ้าเป็นพวก
นี่ครับล้อที่ก็เป็นคันเดียวก็จะออกหลังส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมีทำไมรุ่นกับไบโลอะไรครับในรุ่นนี้ประมาณทั้งหมด 9,000 แต่ม้าใกล้ๆเคียงกันหมด500กว่าม้าเครื่องมี 85,700 cc รอสัมภาษณ์กันอีกนะครับหลังจากเมื่อกี้ที่เราไปทัวร์ที่พิทของพี่เจนะครับในรุ่น TA2 กับรถระดับ 5,700cc 500แรงม้านะครับเราไปดูแบบความเป็นสเปซเซฟจริงๆมันเหมือนรถแดกมากๆเลยนะแล้วก็แค่แบบว่าเซตช่วงล่างให้เป็นเซอร์กิตจริงๆมันคือแค่โครงของแนชชาร์ตอันนี้เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศพิทคร่าวๆซึ่งวันนี้ฝนตกแล้วเขาก็ประกาศยกเลิกซ้อมนี่ครับ Dodge Challenger อันนี้ก็คือเตรียมตรวจสภาพกันนะครับวัดความสูงวัดน้ำหนักอะไรกันดูความหล่อของมาแซงแบบนี้ฝนตกนะครับวันนี้เลยหยุดการซ้อมไปวันนี้ทีมแข่งก็เตรียมรถครับสำหรับวันพรุ่งนี้เป็นวันควอลิฟายนะครับหลังจากที่ซ้อมกันมีหลุดกระทบกระทั่งกันบ้างก็รอเปลี่ยนอะไรที่จะลุยกันพรุ่งนี้ต่อยืนทำอะไรครับดีมากน้องดีมาก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 มาถึงร้านเด็ดของบุรีรัมย์ที่นะครับร้านเนื้อย่างเนี่ยที่สองพร้อมไหมพร้อมนี่ครับโฉมหน้าผู้จะลงสนามไม่มีมอไซค์พับโปรซิมอนไม่มีมอไซค์เดินไปเถอะมึงอาจจะได้แข็งแรงไม่มีมอไซค์โว้ร้อนนี่ครับห้องสื่อบรรยากาศวันควอลิฟาย
ขอไปกินข้าวน้อยพี่พีคือพี่พีคือนี่มีใครอยู่สนามนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปตามติดชีวิตช่างภาพครับในสนามที่บางรีเฟสแล้วนี่เองเดี๋ยวว่าพี่บางจะพาทัวร์ในสนามทางอินเตอร์เนชั่นแนลสกีหน่อยที่โค้ง3ในนะครับซึ่งถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์ครับในโค้งเนี้ยค่อนข้างจะเดินมาลำบากไกลมากแต่ก็เป็นโค้งที่สมมุติว่าเราเนี่ยมีเลนแค่70-200เราสามารถยิงได้ใกล้ที่สุดละมุมนี้เป็นมุมเค้าเรียกว่าถ้าคุณไม่มีซุปเปอร์เทเล่ก็มาถ่ายได้ก็เป็นโค้งประจำของพี่โอ๊ตเค้าแล้วก็ผมด้วยในบางวันในบางครั้งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าความใกล้ของโค้งเนี้ยเป็นยังไงเวลารถมานะครับเดี๋ยวเราไปดูซุปเปอร์คาร์กำลังจะมาละอีกสักพักนึงผมควรเตรียมเปลี่ยนโลไปโค้งไหนต่อไปหกนะครับคือแต่ละโค้งอารมณ์ของแต่ละโค้งก็จะต่างกันนะครับก็แล้วแต่โจทย์ในแต่ละวันความร้อนที่ช่างภาพทุกคนต้องเจอนะครับแม่งร้อนมากๆไม่มีคำว่าสบายครับสิงห์มอไซค์นี่ช่างภาพหนีได้หน้าโจรยังไม่รู้เลยหน้าเหนื่อยการวิ่งกันต่อนะครับซุปเปอร์คาร์รอบนี้วิ่งอยู่ที่1ชั่วโมงอากาศก็ร้อนเอาเรื่องเลยน่าสงสารทั้งภาพแต่ละคนนะครับกว่าจะได้ภาพที่สวยๆให้เห็นกันไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไปปั่นต่อยกันเลยกลับบ้านแล้วยังอยู่บุรีรัมย์อยู่เลยยังอยู่บุรีรัมย์อยู่เลยเรียบร้อยครับปิดจ็อบ TNS ยังโทรกลับบ้านได้ร้านบุรีรัมย์เป็ดย่างครับของขึ้นชื่อที่บุรีรัมย์ครับใครมาก็ต้องกินนะครับ
ขึ้นชื่อแขกกินได้ปะเป็ดอ่ะกินได้ผมไม่กินหมูอ๋อไม่กินหมูเดียวหมูป่าก็ไม่กินหมูอยู่ในตึกก็ไม่กินไม่เอาตรงหนักก็เพลงได้ร้อนใช่ไหมอร่อยว่ะทำไมเราไม่ค่อยมากินกันอ่ะอร่อยเนี่ยอยู่หน้าสนามเลยนะครับถ้าใครมาสนามแข่งก็มีการกินของนี่คือสุดเป็ดโอเคครับงานนี้เราปิดจ็อบไปที่เรียบร้อยทีเซ็ตนะครับก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วก็มาแวะกินที่ร้านนี่ครับร้านอิ่มร้านประจำของเราก่อนที่จะกลับกรุงเทพกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะไปทำงานที่ไหนต่อฝากติดตาม Subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนครับ